ลูกกิระอัปเดตอาการลูกสาวหลังเข้าโรงพยาบาลมีไข้สูงตาลอยลูกกิระอัปเดตอาการลูกสาวหลังเข้าโรงพยาบาลมีไข้สูงตาลอยทำเอาหัวอกคนเป็นพ่อใจสั่นเลยทีเดียวเมื่ออยู่น้องจูนี่ลูกสาวคนสวยของลูกกิระด่านบวรเกียรติเกิดมีไข้สูงเช็ดตัวเท่าไหร่ไข้ก็ไม่ลดจนต้องพาไปล่าสุดหนุ่มฟลุ๊กโพสต์อัปเดตอาการของลูกสาวว่าเมื่อคืนลูกไข้ขึ้น39องศาเลยลูกต้องเข้มแข็งไม่พอหัวใจพ่อแม่ต้องเข้มแข็งแค่ไหนนะพ่อแม่ช่วยกันเช็ดตัวเป็นชั่วโมงอาการไม่ดีขึ้นไม่มีแรงตาลอยแถมมีอาเจียนร่วมด้วยอีกพ่อเลยต้องพาลูกไปโรงพยาบาลได้เช็ดตัวหนักๆสองรอบส่วนยาลดไข้ที่ก้นเพราะลูกกินยาไม่ได้จะอ้วกออกมาอย่างเดียวลูกร้องไห้ตลอดโคตรสงสารลูกเลยตอนนี้กลับมาพักที่บ้านแล้วเช้านี้อาการค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆไม่อ้วกแล้วไข้ก็ลดลงแรงเริ่มมาเมื่อวันแม่อัพสตอรี่ไปมีคนส่งข้อความแสดงความห่วงใยจูนี่เยอะมากๆขอบคุณมากๆนะครับ กระแตเล่าหลายเรื่องตื่นเต้นเดือนนี้เผยถึงเลขเด็ดหลังถูกรางวัลที่หนึ่งจะตีเลขยังไงแล้วแต่เลยกระแตเผยถึงเลขเด็ดงวดหน้าหลังถูกรางวัลที่หนึ่งเอ็นดูน้องมียาหลานสาวคุณย่าดวงดาวจารุจินดาโดยกระแตเปิดภาพเมื่อ3ปีที่แล้วของลูกสาวไม่นึกเลยว่าเด็กน้อยคลอดก่อนกำหนดต้องอยู่ในตู้2เดือน2วันจิ๋วตัวดำๆในวันนั้นจะอวบอั่นและกล้าแกร่งได้ถึงเพียงนี้เล่าหลายเรื่องตื่นเต้นเดือนนี้ของลูกพร้อมเผยเรื่องเลขเด็ดกระแตสาวะคนภรรยาเติ้ลตะวันโพสต์คลิปน้องมียาตัวจิ๋วตอนออกจากตู้ที่อยู่มา2เดือน2วันกำลังจะกลับบ้านพร้อมเผยด้วยว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ3ปีแล้วที่หัวหน้าได้ออกจากโรงพยาบาลตามกำหนดคลอดจริงคือเดือนมกราคม2018แต่นางรีบออกมาตั้งแต่22พ.ย. 2017กระแตขึ้นเงินรางวัลที่หนึ่งสามีแดนฉลองเผยเอาเงินไปทำอะไรทั้งที่เมื่อก่อนไม่สนเติ้นเครียดหมอบอกให้ทำใจน้องมียาลูกสาวมีสิทธิ์สูงเต็มที่ได้แค่140เซนติเมตรรวมแล้วนอนอยู่ในตู้ก็2เดือนกับอีก2วันย้อนดูคลิปแล้วก็คิดถึงช่วงเวลานั้นไม่ได้หลายครั้งที่พอพูดกับนางมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ทำให้นางตอบโต้ได้ประหนึ่งว่าเข้าใจที่พ่อกับแม่คุยด้วยตลอดเวลาไม่นึกเลยว่าจิ๋วตัวดำๆในวันนั้นจะอวบอั่นและกล้าแกร่งได้ถึงเพียงนี้มียาคะแก๊งยันหว่างเลิฟลี่มียาก่อนจะโพสต์เล่าเรื่องราวตื่นเต้นหลายเรื่องในเดือนนี้ของลูกรวมทั้งเรื่องเลขเด็ดหลังถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยว่า3ขวบ2เดือนน้ำหนักเมื่อเช้า15กิโลกรัมส่วนสูงวัดเมื่อเดือนที่แล้วตอนไปฉีดวัคซีน94เซนติเมตรเดือนนี้มีเรื่องตื่นเต้นเกิดขึ้นมากมายหัวหน้าเริ่มยอมเลิกใส่พิตตอนกลางวันแล้วอันนี้แล้วแต่บ้านเลยนะคะดูที่ความพร้อมของลูกเราค่อยๆอธิบายกับเขาแม่บอกว่าแม่ก็ไม่ใส่พ่อก็ไม่ใส่เวลาใครจะฉี่ก็เดินเข้าห้องน้ำนางก็ยอมฟังแต่ยังมีปัญหากับการอึอยู่555เนื่องจากนางชอบไปยืนเบ่งตามซอกตามหลืบยังไม่ยอมนั่งอึเวลาปวดทีหนึ่งก็จะมาขอใส่เพิร์สคือถ้าขอแล้วแม่ไม่ให้นางก็อั้นไว้ไม่ยอมอึสรุปแม่ก็ต้องใจอ่อนยอมให้ใส่พิสืบไปก่อนขอเวลาปรับตัวสักพักเรื่องที่สองคือเลิกดูดขวดอันนี้ยากแสนยากเพราะก่อนหน้านี้ขอแค่ยอมกินนมแม่ก็ยอมทุกอย่างจะใส่ขวดนอนกินชิลแค่ไหนก็ยอมจะเลิกขวดตอนไปโรงเรียนก็ได้เรื่องฟันเรื่องอะไรแม่ไม่ฟังใครเยอะข้าปวดหัวก็ลองบอกเขาดูถ้ายอมก็โอเคไม่ยอมก็ดูดขวดต่อ555อันนี้บอกไปว่าหนูกระจุกนมแตกหมดแล้วหาซื้อใหม่ไม่ได้ร้านปิดหมดเพราะโควิด
แล้วก็หาขวดดูดน่ารักๆสร้างแรงบันดาลใจกันไปวันแรกๆบอกเลยว่าจากที่นางกินนมวันละ3ขวดใหญ่เหลือเฉลี่ยรวมๆแค่ขวดเดียวแอบมีใจอ่อนอยู่เพราะอยากให้นางกินเยอะแต่ก็ลองทนดูนี่ก็กินดีขึ้นมาอาทิตย์กว่าละ555มีคนดีเอ็มมาถามแม่เยอะมากว่าน้องทานนมอะไรแม่สั่งนมยี่ห้อเมจิสีชมพูของญี่ปุ่นมาจากร้านบาบีมูน9เขาเริ่มต้นจากตอนหัวหน้า1ขวบครึ่งที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นกันนมที่แม่เตรียมไปหมดเพื่อนเลยแนะนำให้ลองนมนี้ดูสรุปนางกินดีมากดูดโคกๆแม่เลยซื้อมาตุนไว้ตลอดพอหมดก็ไปหิ้วมาเองแต่พอเจอโควิดเลยอดไปแม่สั่งของเด็กร้านนี้ประจำอยู่แล้วเลยลองถามดูว่ามีไหมคุณอ้นเจ้าของร้านถึงกับสั่งออเดอร์ให้ทันทีจนถึงตอนนี้ก็ยังทานอยู่ส่วนเรื่องวิตามินเสริมเกี่ยวกับเรื่องทานอาหารไม่ได้ทานอะไรเลยค่ะที่อวบขึ้นเพราะเน้นข้าวเยอะขึ้นจากแต่ก่อนเกือบเท่านึงเลยเรื่องสุดท้ายเรื่องรางวัลที่1อันนี้ขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าแม่ไม่ได้มีเลขเด็ดเลขดังที่ไหนเดี๋ยวงวดหน้ามาถามแม่แล้วไม่รู้จะตอบยังไง555เพราะแม่ไม่มีอะไรจะใบ้จริงๆส่วนใครจะไปตีเลขยังไงกันนั้นแล้วแต่เลยนะคะสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามและเป็นกำลังใจให้หัวหน้านะคะใครมีอะไรสอบถาม DM มาถามแม่ได้ยกเว้นเรื่องเลขนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนเช่นกันค่ะมียาค่าแก๊งยันหว่างเลิฟลี่มิยามิยาบีดีล่าสุดครอบครัวยังพากันไปทำบุญด้วยโดยกระแตเผยภาพพร้อมครอบครัวและน้องมีอย่าไปทำบุญด้วยพร้อมแคปชั่นว่าวันนี้ไปร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างศาลาการประเรียนที่วัดมาค่ะเอาบุญมาฝากทุกคนนะคะมียาค่าแก๊งยันหว่างเลิฟลี่มิยา น็อตถือฤกษ์ควงภรรยาคู่ชีวิตจดทะเบียนสมรสเผยกำหนดงานแต่ง20มิถุนายนนี้น็อตถือฤกษ์ควงภรรยาคู่ชีวิตจดทะเบียนสมรสเผยกำหนดงานแต่งเลื่อนไปเป็น20มิถุนายนนี้น็อตถือฤกษ์ควงภรรยาคู่ชีวิตหลังคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2563ที่ผ่านมาน็อตอัครนัทอริยฤทธิ์วิกุลนักแสดงและพิธีกรรายการเวกคลับที่เคยมีข่าวดังจนได้รับฉายาน็อตกราบรถกูได้คงว่าที่เจ้าสาวอีฟอรัชพรถือเรื่องจดทะเบียนสมรสกันในวันที่24มกราคม2564โดยจะเลื่อนงานแต่งงานออกไปเป็นวันที่20มิถุนายน2564ซึ่งจะแจ้งอีกครั้งอย่างเป็นทางการด้วยสถานการณ์โควิด-19น็อตอัครนัทควงว่าที่เจ้าสาวเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชก่อนวิวาห์กราบรถกูวิจารณ์กระหึ่มเน็ตคลิปเจ้าของรถเก๋งตบหน้าคนขี่จักรยานยนต์บังคับให้กราบหลังโดนเฉี่ยวชนหลังผ่านวิกฤตชีวิตน็อตกราบรถกูผันตัวเองเป็นวิทยากรบรรยายนต์รอแถมยังทำขนมส่งขายโดยงานนี้คู่บ่าวสาวได้เขียนข้อความโพสต์ผ่านอินสตาแกรมแจ้งไว้ว่าตามฤกษ์จริงๆวันนี้ต้องเป็นวันที่น็อตและอีฟเข้าพิธีแต่งงานและในช่วงเย็นก็จะมีงานฉลองแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเราสองคนเลยต้องเลื่อนงานทั้งหมดออกไปก่อนเลยถือเลิกดีวันนี้ใช้ในการจดทะเบียนสมรสและมีทำบุญเลี้ยงพระเล็กๆภายในครอบครัวที่วัดยานนาวาส่วนกำหนดงานที่เลื่อนไปตอนนี้ได้เลิกใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน2564เดี๋ยวใกล้ๆเราสองคนแจ้งอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับขอบคุณทุกคนครับอีเวตีทีน็อตขอบคุณชุดจากปาตีนย่าขีดล่างออฟฟิเชียลรูปภาพโฟปานูวาดเมคอัพดรีมส์บาร์บีเมคอัพ